ใจเย็นๆคุณใจเย็นๆก่อนจะใจเย็นยังไงล่ะฮะนี่ก็เห็นอยู่ว่าอีเนี่ยมันจองร้านจองผ่านฉันอะมีลูกก็จะต้องมามีใกล้ๆกับฉันแล้วมันก็มาจัดงานวันเกิดแบบนี้มันจงใจจะให้ฉันเห็นน่ะนี่คุณเขาไม่ได้ตั้งใจทำอะไรแบบนี้หรอกไม่ตั้งใจหรอพี่เข้าใจไหมว่ามันดูถูกฉันอะไม่ตั้งพี่นี่สิอะไรยังไปก้าวข้ามมันอะพี่รู้ไว้ด้วยนะฮะว่าพี่โชคดีแค่ไหนละที่คนอย่างฉันลดตัวไปแต่งงานกับคนธรรมดาธรรมดาแบบพี่อะฮ่าเงียบนะฟ้าด้วยนะฮะว่างานวันเกิดแกเนี่ยพ่อแกเขามีปัญญาที่จะจัดให้แบบนี้ไหมไม่มีหรอกคุณแม่คะอ้าวฟ้านั่นถืออะไรมาด้วยอ่ะขนมปังปิ้งเหรอฟ้ามีเรื่องจะถามแม่มีเรื่องจะถามแม่เหรอนี่ฟ้าแม่ซื้อเสื้อผ้ามาใหม่นะลูกแม่ซื้อมาฝากฟ้าด้วยนะนี่สวยไหมแม่กู้เงินมาเหรอคะใช่ทำไมเหรอคุณแม่คะก็ฟ้าไม่ให้เงินแม่ใช้อ่ะแล้วจะให้แม่ทำยังไงอ่ะจะให้แม่ไปเป็นขอทานอยู่ข้างถนนเหรอฟ้าไม่ได้หมายความแบบนั้นค่ะพ่อยังอยู่อ่ะแม่ไม่เคยต้องลำบากเลยนะพ่อให้เงินแม่ใช้ตลอดแต่สำหรับฟ้าเนี่ยแม่เป็นภาระใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่แม่จะซื้อของพวกนี้มาทำไมอ่ะเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ดีทำไมจะไม่ได้ไปเราต้องไปหาหมอไม่ใช่หรอฟ้าต้องการให้แม่ไปหาหมอแม่ก็ไปแล้วไงแล้วแม่ก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรที่มันเข้ากับผ้าพันคอผืนเนี้ยแม่ก็ต้องไปซื้อใหม่ลูกอยากจะให้แม่ไปหาหมอแต่แม่ไม่มีเสื้อผ้าให้แม่แต่งตัวมอมแมมไปหาหมอเหรอแค่แม่ต้องไปหาหมอโรคจิตเนี่ยนะแม่ก็อายก็จะตายอยู่แล้วแต่ที่แม่ยอมไปก็เพราะว่าฟ้าถ้าเกิดว่าฟ้าคิดว่าแม่เป็นภาระมากนักนะให้แม่หนีไปไกลๆเลยไหมล่ะให้แม่กินยาตายไปให้พ้นๆหรือมันจะต้องไม่เป็นภาระฟ้าแม่คะแม่อย่าพูดแบบนี้ได้ไหมคะ